ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นภายในโรงงานขนมไทยบ้านทองหยอดจะคละคลุ้งไปด้วยกลิ่นหอมหวานของน้ำเชื่อมซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลักของทองหยิบทองหยอดฝอยทองและเม็ดขนุนเหล่านี้โรงงานแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2533โดยนางกมลาทองกรหรือแม่ปุกเพื่อเป็นกิจการเลี้ยงครอบครัวโดยนำสูตรขนมไทยมาจากแม่ของเธอเองในระยะแรกใช้พื้นที่ไม่มากนักเพราะทำขายเฉพาะตลาดใกล้เคียงแต่ไม่ได้รับความนิยมและทำตลาดกว้างขึ้นจึงมีพ่อค้าคนกลางจากต่างถิ่นมารับถึงโรงงานเพื่อนำไปขายต่อรวมทั้งส่งขายโดยใช้แบรนด์บ้านทองหยอดทั้งในตลาดไทยปากคลองตลาดและโรงงานผลิตเบเกอรี่ทั่วประเทศปัจจุบันนายพานุวัฒน์เงินศรีสุขบุตรชายคนที่2ของนางกมลารับหน้าที่ดูแลโรงงานขนมไทยบ้านทองหยอดเป็นรุ่นที่2หลังจากหันหลังให้กับวงการแบดมินตันเมื่อกว่า9ปีก่อนเพื่อสานต่อกิจการของครอบครัวให้เจริญรุ่งเรืองจริงๆบ้านผมทำทองหยอดเป็นหลักตอนแรกคุณพ่อคุณแม่นะครับทำทองหยอดเป็นหลักก็เลยเราบางครั้งเราก็เอาง่ายๆก็คือบ้านทองหยอดพอเราทำงานไปสักพักนึงเรารับโทรศัพท์บ้านทองหยอดครับบ้านทองหยอดค่ะแล้วมันก็เลยกลายเป็นบ้านทองหยอดไปในตัวอัตโนมัตินะครับทองหยอดวันหนึ่งใน1วันได้ประมาณ 500,000 เม็ดฝอยทองอันนี้คือกำลังการผลิตสูงสุดนะฮะฝอยทองวันหนึ่ง 2,000 โลทองหยิบ1วัน 20,000 ดอกเม็ดขนุนประมาณ 30,000 ถึง 40,000 เม็ดนะฮะอันนี้คือกำลังการผลิตสูงสุดรายได้ส่วนหนึ่งจากขนมไทยบ้านทองหยอดแห่งนี้ถูกนำไปใช้เพื่อซื้อที่ดินกว่า5ไร่ครึ่งมูลค่ากว่า20ล้านบาทพร้อมกู้เงินอีก40ล้านบาทเพื่อก่อสร้างโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดบนถนนพุทธมณฑลสาย3เขตบางแคเพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะเยาวชนไทยที่มีความสามารถด้านแบดมินตันให้ก้าวสู่จุดสูงสุดของชีวิตรวมทั้งสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศสัญลักษณ์ของโรงเรียนจึงเป็นรูปทองหยอดสีเหลืองทอง2เม็ดสะท้อนถึงแหล่งเงินทุนในการก่อตั้งโรงเรียนยุคแรกและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจนยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองในวันนี้หนึ่งในนักแบดมินตันที่ประสบความสำเร็จคือน้องเมรัชนกอินทนนท์เคยเติบโตและฝึกซ้อมแบดมินตันมาตั้งแต่เด็กภายในโรงงานแห่งนี้ด้วยพ่อแม่ของน้องเมย์เนี่ยเขาก็มาอยู่ที่นี่ด้วยตามพ่อแม่ผมมาก็มาทำงานเริ่มต้นทำงานที่นี่แล้วก็มีที่พักอยู่ข้างบนทุกวันพอน้องเมย์โตขึ้นได้อายุประมาณ6ขวบตอนนั้นพ่อแม่ของผมเห็นว่าพ่อแม่ของน้องเมย์ต้องทำงานคงไม่มีเวลาเลี้ยงลูกก็เลยให้น้องเมย์เนี่ยมาซ้อมแบดมีแล้วก็มีลูกพนักงานอีก2คนเหมือนกันมาซ้อมแบดเหมือนกันจุดนี้เป็นสนามแบดมินตันมาก่อนเป็นสนามแบดคอร์ตเดียวที่มีอยู่ในบ้านมีสำหรับผมซ้อมพี่ชายซ้อมน้องสาวซ้อมแล้วก็มีนักกีฬาคนอื่นซ้อมแล้วก็มีน้องเมย์ซ้อมมีคือทุกคนที่อยู่บ้านทองหยอดแบบต้นๆ นะฮะแรกๆต้องส่วนใหญ่จะผ่านสนามนี้มาทั้งนั้นแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นโรงงานผลิตขนมไปแล้วขณะนี้ขนมไทยบ้านทองหยอดวางแผนเพิ่มกำลังการผลิตให้สูงขึ้นโดยก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมบนเนื้อที่กว่า2ไร่ครึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปี2557หวังให้เป็นโรงงานผลิตขนมไทยแห่งแรกที่ได้รับมาตรฐาน GMP ในระดับสากลเพื่อเตรียมวางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศตามความฝันของนางกมลาวีระนันท์กันหา Voice TV รายงาน